สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะน็อตวิสรุตแอบใบชื่อลูกสาวกลางไอจีชาวเน็ตแห่เม้นกันสนั่นต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นตัวแม่วงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้สำหรับชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงไทยมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ความฮอตของเธอนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยล่ะค่ะอีกทั้งปัจจุบันสาวชมพู่นั้นก็ยังมีชีวิตดีราวกับเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้หลังแต่งงานกับสามีน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์กระทั่งมีลูกชายฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุมาเป็นโซ่ทองครองใจให้กับทั้งคู่ด้วยล่ะค่ะเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านสาวชมพู่ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่3แล้วหลังจากได้ออกมาโพสต์คลิปอันตราซาวด์พร้อมกับข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Here another heart beating inside me ซึ่งทำเอาคนในวงการบันเทิงเข้ามาแหกคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบเลยล่ะค่ะและหลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้นทางด้านสาวชมพู่และน็อตก็ไม่รอช้ารีบยกครอบครัวบินลัดฟ้าไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมหน้าพร้อมตาลูกแฝดและคุณย่าและคุณยายด้วยล่ะค่ะโดยล่าสุดทางด้านน็อตวิสรุตนั้นก็ได้ออกมาโพสต์รูปกับคู่แฝดน้องสายฟ้าน้องพายุซึ่งงานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่ชาวเน็ตแอบโฟกัสที่แคปชั่นของหนุ่มน็อตที่ได้ตั้งอีโมจิเป็นรูปสายฟ้าหิมะพายุซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตคิดกันไปไกลว่าจะเป็นการใบ้ชื่อลูกสาวหรือเปล่านั้นต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิคุณพ่อหลุดใบชื่อลูกอีกแล้ว Snow Sissy is coming คุณพ่ออุ้มอยู่ไหวไหมคะน้อง Snow แน่เลยพ่อหลุดหรือเปล่าคะ Snow ป้าป่าใบชื่อน้องสาวชื่อลูกสาวพ่อแน่แน่น้อง Snow ป้าป่าจะไม่ไหวแล้วเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ